الحاجات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ว่าคุณละดอลลาร์ถึงฟินาอิบาดัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดแท้จริงผู้ยำเกรงนั้นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ทุกท่านมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยเป้าประสงค์เดียวคือการเคารพภักดีอิบาดัตต่ออัลลอฮ์องค์เดียวดังเช่นคำตรัสของพระองค์ว่ามาคอลักตุลจินนวลอิงซาอิลลาลิยะบูดูนความว่าข้ามิได้สร้างจินและมนุษย์เพื่อการอื่นใดเว้นแต่เพื่อการเคารพภักดีต่อข้าหมายถึงองค์อัลลอฮ์ในซูเราะห์อัซซาริยาตอายะห์ที่56ดังนั้นจากอายะห์นี้เราจะเห็นได้ว่าทุกอิริยาบถของเรามนุษย์คนหนึ่งนั้นจะถูกกำหนดเป้าหมายไว้มาตั้งแต่เกิดแล้วว่าทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นกลับละทิ้งเส้นทางแห่งสัจธรรมนี้หลายคนอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของกอดอกอดาร์คือหลายคนเหมาหมดว่าทุกอย่างคือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงกําหนดถามว่าอัลเลาะห์ทรงกําหนดทุกอย่างหรือไม่คําตอบคือใช่แต่ว่ามันจะมีกระบวนการของมันกล่าวคือมันจะมีสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงกําหนดทรงสร้างตามปรารถนาของพระองค์และมันจะมีอีกแบบคือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงกําหนดทรงสร้างตามการเลือกของบ่าวของพระองค์จะเป็นฉะนั้นจะขอยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้มองเห็นภาพอย่างเช่นคนๆหนึ่งเกิดมาอัลเลาะห์ทรงกําหนดให้เขามีฐานะร่ํารวยมีริสกีมากมายจากนั้นในช่วงชีวิตพระองค์จะทรงให้คนคนนี้เลือกว่าจะทําดีหรือทําชั่วและพระองค์ก็จะทรงกําหนดสวรรค์หรือนรกตามการเลือกนั้นๆถ้าเขาเลือกทําดีเขาก็จะได้เข้าสวรรค์ถ้าเขาเลือกทําชั่วเขาก็จะได้เข้านรกโดยที่อัลเลาะห์จะทรงรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้จะเลือกทําดีหรือทําชั่วก่อนที่เขาจะทําด้วยซ้ําไปอันนี้คือความรู้ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงกําหนดให้อย่างเช่นอัลเลาะห์ทรงกําหนดให้นายอับดุลลอฮ์เนี่ยเข้าสวรรค์แต่ว่าตอนนี้นายอับดุลลอฮ์ยังไม่เกิดแล้วพอนายอับดุลลอฮ์เกิดมาอัลเลาะห์ก็ให้ทางเลือกแก่เขาเช่นส่งบททดสอบแก่เขาส่งตัวเลือกแก่เขาและเขาก็เลือกที่จะทําความดีสุดท้ายเขาจึงได้เข้าสวรรค์ตามที่อัลเลาะห์ทรงกําหนดเพราะอัลเลาะห์รู้ว่าถ้านายอับดุลลอฮ์เกิดมาปั๊บเขาจะเลือกทําความดีแน่นอนในขณะเดียวกันสมมติว่านายกาฟิรนายกาฟิรเนี่ยอัลเลาะห์ทรงกําหนดให้เขาได้เข้านรกพระองค์ก็ทรงรู้แล้วว่าอีกไม่นานเมื่อนายกาฟิรเกิดมาเนี่ยเขาเติบใหญ่จะมีคนมาดะวะอิสลามจะมีคนมาบอกสิ่งที่ถูกต้องแต่นายกาฟิรก็จะเลือกไม่ทําจะเลือกไม่ทําจะเลือกไม่ตามและจะเลือกทําสิ่งที่เป็นการปฏิเสธศรัทธาสุดท้ายเขาก็จะได้เข้านรกบางคนถามถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าบอกว่าดูอาจะสามารถเปลี่ยนได้เช่นดูอาของพ่อแม่จะมีบารอกัตสามารถช่วยเราได้หรืออะไรก็ตามถ้าอัลเลาะห์ทรงกําหนดเราก็ไม่ต้องดูอาสิสมมุติว่าคนคนหนึ่งอัลเลาะห์ทรงกําหนดว่าได้ริสกีหนึ่งจากนั้นคนคนนี้จะดูอาอัลเลาะห์ก็ให้ริสกีเขาเพิ่มเป็น2แล้วจากนั้นพอในช่วงชีวิตเขาพ่อแม่เขาดูอาให้เขาอีกเขาจะได้ริสกีเป็น3ดังนั้นเนี่ยเวลามาเลกะได้รับมอบหมายจากอัลเลาะห์ให้ประทานริสกีแก่เด็กคนนี้ตั้งแต่ในครรภ์มารดาอัลเลาะห์ก็จะให้มาเลกะนั้นเขียนริสกีแก่เขาคือ3ตั้งแต่แรกเลยนี่คือกระบวนการของมันแต่ตั้งเดิมคือมันคือริสกีคือ1แต่อัลเลาะห์รู้ว่าในอนาคตนั้นเราจะดูอาพ่อแม่เราจะดูอาเราจึงได้ถูกกําหนดริสกีตามที่มันจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั่นเองนะครับปัญหาคืออันนี้ไม่ใช่ความรู้ของเราแต่เป็นของอัลเลาะห์เท่านั้น
ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าประเดี๋ยวเนี่ยเราจะยกมือขอดุอาหรือละหมาดซุนนะห์หรือกระทำความดีใดๆจนมีผลให้ริสกีของเราดีขึ้นหรือเราจะไม่ทำอะไรเลยหรือกลับไปทำมะซียะห์จนพรุ่งนี้ริสกีของเราแย่ลงอันนี้อัลลอฮ์ทรงรู้อยู่แล้วว่าเราจะเลือกอะไรและริสกีที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ทรงกำหนดไว้แล้วตามการเลือกของเราซึ่งที่ณตอนนั้นเราจะยังไม่รู้แต่อัลลอฮ์ทรงรู้แล้วนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่มีผลต่อปลายทางเหล่านั้นกันล่ะปลายทางว่าเราจะได้สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีอะไรส่งผลต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ที่จะส่งผลโดยตรงกับนรกหรือสวรรค์ที่บ่าวคนหนึ่งจะได้กันล่ะพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอัลลอฮ์ได้ให้คำตอบนั้นแก่เราแล้วในซูเราะห์อัชชูรออายะห์ที่30อะอูซุบิลลาฮิชชะตานิรรอญีมวะมาอัศอบะกุมมินมุศีบะตินฟะบิมากะซะบัตไอดีกุมวะยะฟูอันกะซีรความว่าและเคราะห์กรรมใดที่ประสบแก่เจ้าก็เนื่องจากสิ่งที่เจ้าได้ขวนขวายไว้และพระองค์ทรงอภัยโทษมามากมายนักต่อนักแล้วจากอายะห์นี้จะขอแบ่งเป็น3พอยต์นะครับพอยต์ที่1ก็คือว่าดำรัสของพระองค์ว่ามาอัศอบะกุมมินมุซีบะห์มุซีบะห์คือทุกอย่างที่ไม่ดีนะครับเคราะห์กรรมความไม่สบายอกไม่สบายใจความจนได้คะแนนน้อยสอบตกประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลครอบครัวมีปัญหาความสัมพันธ์ร้าวฉานธุรกิจที่ไม่ดีการงานที่ไม่ดีอะไรต่างๆที่เราประสบในชีวิตประจำวันที่มันไม่ดีเขาเรียกมุซีบะห์หมดเลยนะครับนั่นคือมุซีบะห์มุซีบะห์คือสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดถูกต้องแต่พระองค์ไม่ได้กำหนดมั่วๆมุซีบะห์ที่พระองค์ทรงไว้กับเราแต่ละวันสิ่งที่เราเจอสิ่งที่มันไม่ดีแต่ละวันนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงกำหนดให้เรามั่วๆพระองค์ทรงตรัสหลังจากนั้นต่อไปว่าในข้อที่2คือฟาบีมากะซะบัตไอดีกุมก็เนื่องจากสิ่งที่เจ้าได้ขวนขวายเอาไว้นั่นแหละมันก็เหมือนกับผลการสอบนะครับนี่คือคำเฉลยใช่พระองค์ทรงกำหนดมุซีบะห์สิ่งที่ไม่ดีกับเราแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีกับเราสิ่งที่ไม่ดีที่มันประสบกับเรานั้นไม่ได้มาจากไหนเลยมันก็มาจากตัวเราเองล้วนๆนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวนะครับอายะห์นี้ทำให้รู้ว่าแสดงว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมอบทางเลือกแก่บ่าวแล้วพระองค์ทรงมอบทางเลือกแก่บ่าวแล้วพระองค์ทรงให้เลือกแล้วว่าจะละหมาดหรือไม่บ่าวคนนั้นเลือกนั่งเล่นเกมต่อสมมตินะครับหรือเลือกทำมัสยิดต่อเลือกฟังเพลงต่อเลือกอะไรต่อก็แล้วแต่เขาจึงประสบกับมุซีบะห์รุ่งขึ้นเขาอาจจะตื่นขึ้นมางัวเงียสะดุดล้มตกบันไดใครจะไปรู้นะครับหรืออัลลอฮ์ทรงกำหนดซึ่งไอการที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดการสะดุดตกบันไดเมื่อกี้นะตั้งแต่ก่อนที่เกิดอะไรขึ้นเพราะพระองค์รู้ว่าบ่าวคนนี้จะเลือกว่าจะเลือกอะไรในสองทางเลือกนั้นหรืออัลลอฮ์ทรงให้เลือกว่าจะอัลลอฮ์ทรงให้เลือกว่าจะปิดไหมนะครับแต่บ่าวคนนั้นก็เลือกนั่งดูรูปเพศตรงข้ามนะครับในไอจีในโซเชียลต่างๆเขาจึงเจอมุซีบะห์นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นนักเรียนพรุ่งนี้ครูสั่งให้ท่องกุรอานเขาก็ท่องไม่จำขี้เกียจท่องไอความขี้เกียจตรงนี้อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้เขาก่อนที่เขาจะเลือกว่าเขาจะไม่ว่าเขาจะเลือกทำมัสยิดอีกแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วว่าเขาจะเลือกอะไรนะครับหรืออัลลอฮ์ทรงให้เลือกแล้วว่าจะรับเงินสินบนหรือไม่หรือดอกเบี้ยรับหรือไม่แต่บางคนนั้นกลับเลือกที่จะรับเขาจึงเจอมุซีบะห์อาหารที่กินไม่บรอกัตหัวใจมีแต่สนิมเกาะลูกหลานก็เกเรครอบครัวมีปัญหาซึ่งอัลลอฮ์ทรงกำหนดปัญหามากมายเหล่านั้นตั้งแต่ก่อนจะเกิดอะไรอะไรขึ้นเพราะความรู้เพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าบางคนนั้นจะเลือกอะไรอยู่แล้วนะครับและอื่นๆอีกมากมายจึงนำมาสู่หัวข้อคุตบะห์ของเราในโควิดจึงนำมาสู่คุตบะห์ของเราในวันนี้ก็คือว่าโควิดเนี่ยและไอ้โควิดที่เราเจอเนี่ยความผิดใครนะครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะเข้าใจแล้วนะครับก็คือคำว่าบีมากัสบัตไอดินนาสนะครับง่ายๆเลยก็เพราะสิ่งที่พวกเจ้ากระทำความผิดใครก็ความผิดพวกเราทุกคนนั่นแหละครับส่วนใครจะผิดมากใครจะผิดน้อยอันนี้วัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงรู้นะครับมีมนุษย์มากมายแค่ไหนบนโลกนี้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์มีมนุษย์มากมายบนโลกมีมนุษย์มากมายแค่ไหนบนโลกนี้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์หลายคนคงจะเข้าใจผิดนะฮะว่าสมมติว่าเราเจอคนคนหนึ่งที่เขากำลังทำความผิดกำลังทำมะซียะห์เนี่ยเราก็ไปเข้าใจว่าชีวิตเขาเดี๋ยวจะไม่ยุ่งนะชีวิตเขาเดี๋ยวจะไปยุ่งทำไมถ้าเขาทำความผิดก็ปล่อยเขาไปสิใช่ไหมเขาจะถูกลงโทษเองไม่เกี่ยวกับเรานะครับอันนี้ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าหากเราเจอบุคคลที่กำลังกระทำผิดหรือกระทำบาปหรือกำลังฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์แม้สิ่งที่เขาทำจะเป็นความผิดส่วนบุคคลนะเช่นแต่งตัวรัดรูปเห็นเอารัดชัดเจนกำลังเสพสื่ออนาจารไม่ได้แล้วมาไม่ได้ปอซอไอบาปแล้วเนี่ยหรืออื่นๆที่มันเป็นบาปส่วนตัวที่ไม่ได้กระทบต่อสังคมนะครับแต่เราที่เห็นมีสิทธิ์ 100% ขอย้ำว่าเป็นล้านเป็นแสนไปเลยว่าที่จะตักเตือนเขาเรามีสิทธิ์นะครับแม้ว่าเราไม่ใช่เพื่อนเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเขาแต่เราคือบ่าวของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงตรัสแก่ทุกชีวิตว่าอิตตะกุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้บอกแก่นบีอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแก่มะลิกัตอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแก่ใครบางคนแต่อัลลอฮ์บอกทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ว่าอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์
ดังนั้นแม้เราจะไม่ใช่เพื่อนของเขาแม้เราจะไม่ใช่ครอบครัวเขาเรามีสิทธิ์ทุกประการที่จะด่าว่าเขาที่จะนาซีฮัตเขาแม้เขาทำผิดดังนั้นคนที่บอกว่าฉันทำผิดมันก็เรื่องของฉันอย่ามายุ่งอันนี้ถือว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะครับเมื่อเขาทำผิดเขากำลังละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ผู้ที่สร้างตัวเขาขึ้นมาเองนั่นจึงเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของเราที่จะตักเตือนและนาซีฮัตเขามีมนุษย์มากมายแค่ไหนบนโลกนี้ที่หลงงมงายไปกับอำนาจเงินตราและชื่อเสียงของตนบางคนยอมขายศาสนายอมพูดโกหกยอมกระทำทุจริตเพื่อเงินก้อนเดียวยอมว่าร้ายอิสลามเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในสังคมจอมปลอมนะครับคืออิสลามเนี่ยกฎของอิสลามเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไม่ใช่เพราะว่าศาสนาเราล้าหลังมันอยู่มา 1,443 ปีแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เปลี่ยนให้ตามยุคสมัยไม่ใช่ว่าเราล้าหลังแต่เพราะศาสนาของเราสมบูรณ์แล้วไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมไม่รู้จะไปเพิ่มทำไมไม่รู้จะไปลดทำไมดังนั้นอิสลามของเราคือสมบูรณ์แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของเพศที่3ที่นบีสาบแช่งอัลเลาะห์ไม่ทรงยอมรับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องล้าหลังที่อิสลามเราไม่ยอมรับเพราะว่าผู้ชายและผู้หญิงคือความสมบูรณ์ในแบบที่พระเจ้าทรงสร้างมาแล้วทำไมมันต้องมีเพศที่3 4 5อีกล่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แม้คนทั้งโลกจะมองว่ามันทำได้แต่ตราบใดที่พระเจ้าไม่ชอบสิ่งนั้นก็จะไม่มีวันถูกต้องเด็ดขาดนะครับอิสลามถูกมองว่าบางทีอิสลามถูกมองว่ากดขี่สตรีบ้างละนะบางทีแต่ว่าที่กฎหมายของโลกแต่การขายบริการทางเพศเป็นเรื่องยอมรับได้ใช่ไหมครับการขายคลิปตัวเองเป็นเรื่องยอมรับได้เนี่ยสติปัญญาของมนุษย์ก็คือถึงมีแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบย่อมเทียบกับความรู้อันเป็นอนันต์ของอัลเลาะห์ไม่ได้มนุษย์จึงมักมีตรรกะเพี้ยนๆที่ตนคิดว่าดีแล้วก็บอกว่าอันนั้นได้อันนั้นไม่ได้โดยที่ตัวเองคิดเอาเองนะครับเราจึงต้องมีศาสนาเราจะต้องมีทางนำเราต้องมีท่านนบีเนี่ยมาบอกจะต้องมีดำรัสของอัลเลาะห์เนี่ยมาชี้นำทางเรานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าโควิดใครผิดนะครับทุกคนต้องมองตัวเองนะครับมักซียะห์ต่างๆที่เราทำการฟังเพลงเสพสื่อมากมายการเป็นแฟนโดยยังไม่แต่งงานลามไปถึงซินาการโกหกการพูดการกระทำที่เป็นทุจริตพูดคำหยาเพราะดูเท่นินทาใส่ร้ายผู้อื่นอกตัญญูพ่อแม่การขี้เกียจละหมาดขี้เกียจอ่านกุรอานทำธุรกิจขายโน่นขายนี่แต่ไม่เคยจ่ายซะกาตเป็นต้นนะครับเราผิดแน่นอนเพราะว่าความนั่นคือมะซียะห์ต่างๆที่เรากระทำขึ้นถ้าว่างๆเราไปนั่งจุดมะซียะห์ในแต่ละวันที่เราทำจะรอ24ชั่วโมงเราจะตกใจว่ามันมีเป็นร้อยเป็นพันข้อเลยลองดูนะครับหรือมองไปยังสังคมที่เต็มไปด้วยตรรกะอันบิดเบี้ยวใช้ตัณหาและอัตตาในการวางกฎของตัวเองการทุจริตที่มองเป็นเรื่องปกติความไม่ใส่ใจในความรู้ศาสนามองแค่ว่าคนที่ต้องเรียนศาสนาคือพวกเป็นบาบอเป็นโต๊ะครูนะครับส่วนเราไม่ต้องเรียนก็ได้เราเรียนสามมันไม่ต้องไปสนใจก็ได้วิชาฟิวิชากินเต้าวิชาอะไรไม่ต้องไปสนใจก็ได้เอาแค่ผ่านๆให้อุสตะพอใจก็พอนะครับมองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องง่ายๆการโกหกที่เป็นเรื่องปกติเพศที่3 4 5 6เป็นเรื่องปกติการซีนาอยู่กินไม่แต่งงานก็เป็นเรื่องปกติอิสลามถูกด่าทอก็ไม่เคยปกป้องซ้ำร้ายบางคนยังเข้าข้างพวกนั้นกล่าวร้ายศาสนาอันสูงส่งที่เป็นศีลธรรมหนึ่งเดียวว่าล้าหลังกดขี่แต่ตัวเองไม่เคยแม้แต่จะสนใจศึกษาแม้แต่เสี้ยวเดียวของอิสลามนะครับนั่นแหละสังคมก็ผิดนะครับหรือมองไปยังโลกทั้งใบนะครับเรามองไปยังโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยมะซียะห์อันมหาศาลนักร้องออกอัลบั้มทีรอติดตามกันนะฮะเวลาละมงละหมาช่างมันนะคนดูเป็น10ล้าน100ล้านเชิดชูบรรดานักแสดงนักร้องให้เป็นไอคอนิกของโลกแต่อิหม่ามที่อ่านกุรอานฉันไม่สนเปิดจะฟังไม่สนจะเปิดฟังไม่สนจะเปิดฟังคนที่เขามาพูดเรื่องศาสนาไม่ฟังนะฮะใช่คนทั้งโลกนั่นแหละผิดนะครับพี่น้องประชาทุกท่านอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและทุกสรรพสิ่งต่างก็สรรเสริญพระองค์ต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินหรือแม้แต่ฟ้าร้องฟ้าลั่นก็สรรเสริญพระองค์ถ้าเราเคยอ่านในสุรอัลรอดูวายุซับบิฮุรอดูบิฮัมดีและฟ้าลั่นจะแซ่ซ้องสะดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์ในตอนที่ฝนตกแล้วมันบูมเสียงดังนั่นแหละคือฟ้าลั่นกำลังแซ่ซ้องสะดุดีอัลลอฮ์อยู่นี่อัลลอฮ์พูดเองในสุรอัลรอดูอายะห์ที่13นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างจะสรรเสริญอัลลอฮ์มาเลกัดก้อนหินใบหญ้าทุกอย่างยกเว้นสิ่งมีชีวิต2อย่างที่จะเนรคุณต่ออัลลอฮ์คือมนุษย์และจินที่เนรคุณก็คือชัยฏอนที่เรารู้จักนะซึ่งมันก็เป็นเพื่อนสนิทของใครบางคนนะครับเราก็ไม่อยากสนิทกับมันแต่มันก็มาสิงกับเราตลอดเลยนะฮะและอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มีที่เนรคุณต่อเราคือมนุษย์อย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองแต่ว่ามนุษย์เนี่ยก็คืออย่างที่ท่านนบีบอกว่าอีมานของมนุษย์เราเนี่ยจะเหมือนกับมันจะมีขึ้นลงนะครับแต่น่าจะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีอีมานสูงบ้างแต่บางครั้งเราก็ถูกชัยฏอนทำให้อีมานลดลงบ้างเราก็ต้องคอยเตาบ้านกันไปนะครับแต่ถึงแม้ว่ามนุษย์จะทำความผิดมากมายแค่ไหนอัลลอฮ์ทรงใจดีอัลลอฮ์ทรงเมตตานะครับในพอยที่3เมื่อกี้ในพอยที่3คือว่าวะยะฟูอันกะซีรในอายะห์เดียวกันเมื่อกี้นะครับวะมาอัศอบะกุมมินมุซีบะตินนะครับวะมาอัศอบะกุมมินมุซีบะตินฟะบิมากัสบะตไอดีกุมวะยะฟูอันกะซีรนะครับแต่อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษมามากมายนักต่อนักแล้วนี่คือคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อั
อัลลอฮ์เนี่ยทรงมีคุณลักษณะมากมายอย่างที่เรารู้นะพระนามของพระองค์นี่ก็มีไม่จำกัดที่เราก็มี99ชื่อนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของพระองค์ก็คือความเมตตาเมื่ออย่างนั้นบิสมิลลาห์คงไม่เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปรานีเสมอทำไมอัลลอฮ์ไม่ทรงเลือกใช้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงสันกันครามผู้ทรงปรีชาญาณทำไมเลือกใช้อัรเราะห์มานและอัรเราะฮีมอันนี้เป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของอัลลอฮ์คือความเมตตาถึงเราจะมีถึงเราจะทำมาเสียมากมายอย่างที่บอกเมื่อกี้เราไปนั่งทบทวนตัวเองว่าทำมาเสียเยอะมากแต่ว่าพระองค์ยังทรงเมตตาให้เรายังมีชีวิตอยู่ฮะทุกวันเราตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอาฮยานาบาดามะเราตื่นขึ้นมาเราขอดุอาเราอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณต่อเรามวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ยังตื่นยังไม่ตายยังมีโอกาสกลับตัววันนี้เราตื่นขึ้นมายังมีโอกาสกลับตัวกับคนที่เขาไม่ได้ตื่นเมื่อคืนวันนี้เราตื่นขึ้นมาเรามีโอกาสกลับตัวทุกคนจะมีโอกาสกลับตัวแม้แต่คนที่ปฏิเสธศรัทธาบางคนด่าอัลลอฮ์กล่าวใครจะไปรู้ในบั้นท้ายชีวิตของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเปิดทางเปิดใจเขาและเขากล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้ารับอิสลามไอ้นี่เราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้อันนั้นคือสิ่งที่พระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้นะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำความผิดมากมายแค่ไหนอัลลอฮ์ก็ยังทรงเมตตาแต่ปัญหาก็คือว่าจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าตัวเองทำความผิดนี่คือปัญหานะครับพี่น้องศรัทธาทุกท่านจากอายะห์ตรงนี้หรือแม้แต่ในอายะห์ในอายะห์อื่นพระองค์ก็ทรงกล่าวว่าซอฮารัลฟาซาดฟิลบัรริวัลบะห์ริบิมากัสบัตไอดินนาสใช้คำว่าบิมากัสบัตเช่นเคยนะครับความพินาศความชิบหายความไม่ดีความพังทลายความอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะบนบัรก็คือบนโลกนี้บนแผ่นดินหรือบนผืนน้ำนะครับก็มาจากการกระทำของมนุษย์เลยดังนั้นเนี่ยโควิดที่มันลงมาเนี่ยโควิดที่มันลงมาโอเคตอนนี้เราก็ช่วยกันในการจัดการปัญหาที่ปลายเหตุโดยการช่วยเหลือกันวิจัยวัคซีนนู่นนี่นั่นแล้วก็ช่วยกันในการทำตัวป้องกันตัวเองนะครับอย่างที่บมบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ช่วยกันในการที่จะไปฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าต้นตอของมันก็คือว่าบนโลกนี้เหตุผลที่โควิดมันลงมาเราอย่าไปด่ามันทุกครั้งที่มูซีบะลงมาทุกครั้งที่ความชั่วร้ายต่างๆหรือบาลอหรือการลงโทษของอัลเลาะห์ลงมาเนี่ยมันลงมาปั๊บเนี่ยเพราะว่ามนุษย์บนโลกนั้นฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราในวันนี้ก็คือว่าหากเราเจอใครหรือตัวเราเองหรือเพื่อนเราหรือลูกเราหลานเราครอบครัวเราคนรอบข้างเราในบ้านเราใครที่ยังคงกระทำมะซียะห์อยู่แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเราจงอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเพราะนั่นคือในเรื่องของวัคซีนของอะไรไปฉีดอะไรกันเรียบร้อยแล้วตัวเราเองก็จะจะต้องเข้าสู่หนทางของอัลเลาะห์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยตัวเราเองจะต้องดูคนรอบข้างเราใครที่กระทำความผิดเรามีหน้าที่ยิ่งถ้าเราเป็นคนที่มีหน้าที่อยู่แล้วเช่นเราเป็นพ่อเราเห็นลูกเราทำผิดเราเตือนลูกได้เราเป็นครูเราเห็นลูกศิษย์เราทำผิดเราเตือนลูกศิษย์เราได้เราเห็นเราเป็นสามีเรามีภรรยาที่กระทำความผิดเราเตือนภรรยาเราได้หรืออะไรต่างๆมากมายหรือถ้าเราเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้นำจังหวัดเป็นผู้มาแล้วเรามีอำนาจมากพอแล้วก็สามารถเตือนเราได้หรือแม้แต่เราเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีอำนาจอะไรก็อย่างก็บอกแล้วตำแหน่งของเราคือบ่าวของอัลลอฮ์ตำแหน่งของเราคือบ่าวของอัลลอฮ์นี่คือตำแหน่งที่สูงส่งและมีเกียรติมากกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายบนโลกใบนี้ดังนั้นเรามีหน้าที่ในการตักเตือนคนรอบข้างและสังคมเราให้ดีขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมองนี่คือมุมมองที่เราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะบางคนอย่างมองแค่ว่าถ้าเราเจอปั๊บเราก็แค่ฝ่าฟันมันถูกต้องเราฝ่าฟันมันได้แต่เราต้องดูว่าต้นตอปัญหามันคือความเมตตาอัลลอฮ์ทรงสร้างจักรวาลนี้ซึ่งมันมีความใหญ่โตมหาศาลอย่างง่ายดายพระองค์จะแค่ให้โควิดหายไปยากมันยากแค่ไหนเชียวทำไม่ยากถ้าอัลลอฮ์บอกว่าจะให้หายไปอินนามะอัมรุฮูอิซาอารอดะชัยอันอัยยะกูละละฮูกุนฟะยะกูนแท้จริงการงานใดๆก็ตามถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮ์บอกว่าจงเป็นจงหายมันจะเกิดขึ้นตามนั้นเลยถ้าโควิดอัลลอฮ์บอกให้หายไปจากโลกนี้มันจะหายแต่ทำไมมันถึงไม่หายนี่ต้องมาคิดนี่คือสิ่งที่ต้องมาคิดนะครับดังนั้นเนี่ยเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับตะมูรุนบิลมารูฟวะตันฮาวนานิลมุนกัรนะครับจงช่วยเหลือกันจงเขาเรียกว่าสั่งใช้ในการทำความดีและห้ามปราบในการทำความชั่วพี่น้องเราเพื่อที่ว่าเราทุกคนนั้นจะได้ห่างไกลจากความพิโรธของอัลเลาะห์และสังคมเราจะได้เพิ่มความเมตตาของอัลเลาะห์ให้มากกว่านี้แล้วสิ่งร้ายๆมันจะได้หายไปนะครับบารักัลลอฮุฟีลากุมฟิลอาญะซีมวะนะฟะอ์นีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮ์อินนะฮูวัสซะมีอุลอะลีม
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه وقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.